ไปกันที่มิตรผลสเตเดียมครับเกมนี้เป็นเกมใหญ่ครับราชบุรีมิตรผลเปิดรังพบกับการท่าเรือถือว่าเป็นฟุตบอลที่มาถูกคู่ถูกเวลากันพอดีครับในกลางสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับราชบุรีก็ถือว่าเสียศูนย์พอสมควรนะครับด้วยการที่ไปตกรอบฟุตบอลลีกครับด้วยการแพ้ให้กับทีมต่ำชั้นกว่าอย่างระนองนะครับคราวนี้กลับมาในบ้านก็คงต้องมุ่งมั่นที่จะเรียกศรัทธากลับคืนมาให้ได้นะครับแต่ว่าการปรับเปลี่ยนตัวผู้เล่นในเล็กหลังนะครับก็คงจะทำให้เกมรับเนี่ยเหนียวขึ้นนะครับเมื่อมีผู้เล่นอย่างประวินวัฒน์บุญยงเข้ามาเสริมนะครับใช่ครับแต่ว่าในเกมรุกก็ยังคงเป็นปัญหาพวกเขาแต่ว่าท่าเรือเองนะครับก็ในฟุตบอลลีกครับอาจจะเอาตัวรอดไปได้แต่ก็ยังเห็นช่องว่างอยู่พอสมควรใช่ครับพวกเขามีปัญหาในแผงหลังอยู่ทำให้หลายๆทีมมีโอกาสที่จะเจาะประตูท่าเรือได้นะครับแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าพวกเขามีแนวรุกที่ค่อนข้างจะคมนะครับแต่ว่าวันนี้มาเยือนที่ราชบุรีมิตรผลเนี่ยผมว่าเป็นงานยากนะครับที่การท่าเรือจะมายิงเอาไว้ง่ายแล้วก็มาเก็บ3คะแนนจากที่นี่นะครับ